แล้วผมกดดันมากนะในส่วนตัวของผมนี่ก็ลุ้นนะครับแล้วก็ใจคอไม่ดีแล้วฮะอย่างไรก็แล้วแต่ทีมชาติมาเลเซียเขาวันนี้เขาเล่นอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันนะครับเขาเล่นเพื่อที่จะไม่ให้เขาต้องเสียโอกาสนะครับไม่เข้ารอบเพราะฉะนั้นเราเองจึงยากมากนะครับที่จะเจาะได้เขาแพ็คแน่นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะโต้เราก็เรียนว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของนักฟุตบอลแล้วก็ทีมโค้ชนะครับประสานงานได้ดีจนท้ายสุดแล้วเนี่ยเราก็สามารถทำเกมของเราในประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้ก็คือวันนี้ต้อง3แต้มครับเกมกับบูไนผมคิดว่าเราเล่นได้แบบนี้นะครับแล้วก็ทุกอย่างมันลงตัวอย่างนี้นะครับในเกมของบูไนผมก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเราคงไปตัดเชือกกับเวียดนามนะครับก็คงถึงฎีกานะครับผมคิดว่าคงยังต้องนับลูกได้เสียด้วยนะฮะในท้ายที่สุดแล้วกับเวียดนามครับถ้าให้ผมเลือกผมว่าเราอยู่ในสายนี้ก็ดีแล้วนะฮะเพราะสายนู้นกัมพูชานะครับกัมพูชากับฟิลิปปินส์ก็แข็งแกร่งนะครับเตรียมทีมมาดีไม่ง่ายนะครับสำหรับเจ้าภาพแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็ในรอบรองเราไม่อยากเจอเจ้าภาพเหมือนกันฝากอะไรถึงแฟนบอลด้วยไหมครับก็ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจเชียร์ให้อย่างนี้ไปตลอดเนี่ยผมคิดว่าทีมฟุตบอลเราแล้วก็โค้ชเราเนี่ยก็ถูกทำหน้าที่ประสานกันแล้วก็สู่ความสำเร็จได้ด้วยแรงเชียร์ของพี่น้องชาวไทยนี่นะครับศรัทธามันเกิดขึ้นนะครับจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็ขอให้ช่วยเชียร์แบบนี้ตลอดไปก็ทำให้ทีมของเรามีกำลังใจที่จะสู้ครับก็ดีใจครับที่ทำประตูชัยได้นะครับแล้วก็ทีมเก็บ3แต้มได้ครับผมสี่ปีที่แล้วแพ้มาเลเซียแล้ววันนี้ยิงประตูชัยมาเลเซียตกรอบครับก็นั่นครับคือเหมือนเราทำงานร่วมกันด้วยครับมาเลเซียมาตั้งรับแล้วก็เราก็ต้องหาวิธีเข้าไปเจาะมาเลเซียให้ได้นะครับเราทำทุกวิธีทางที่จะได้ประตูครับก็ดีใจครับที่วันนี้เราทำสำเร็จครับเกมอึดอัดมากไหมครับอึดอัดครับทุกนัดเราเล่นยากทุกนัดครับทุกทีมมาตั้งรับเราหมดเลยครับเราคือเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านมีเวลาอีกไม่กี่วันครับเจอเวียดนามเราก็ต้องกลับไปหาวิธีที่จะเข้าไปยิงประตูเขาให้ได้ครับก็ต้องไปให้มันหลากหลายมากขึ้นครับผมมีอะไรฝากถึงแฟนสักหน่อยนึงครับก็ขอบคุณแฟนบอลไทยนะครับที่ตามมาเชียร์แล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับคนที่ดูหน้าจอทีวีนะครับพวกเราก็จะรักษามาตรฐานการเล่นให้มันดีต่อเนื่องแล้วก็ยกมาตรฐานขึ้นไปให้มันดีที่สุดครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้พอใจเท่าไหร่ครับก็แน่นอนฮะ3แต้มนี้3แต้มสำคัญนะที่จะเข้ารอบนะครับเพราะนั้นเราเมื่อคืนก็เรียกเด็กคุยกันนะฮะเรียกประชุมว่าแมตช์นี้มันเป็นแมตช์ที่สำคัญเพราะนั้นทุกคนก็ต้องมีสมาธิในเกมนะฮะเราก็โอเคนะฮะเราก็มีสมาธิในเกมดีนะฮะช่วงแรกมันอาจจะตื้อนะครับเพราะมันแข่ง4โมงมันตื้อทั้ง2แหละนะฮะแล้วอีกอย่างนึงเรานึกว่าตอนแรกมาเลอาจจะมารุกที่ไหนได้มารับเรานะเพราะนั้นเราก็ต้องเปิดเดินเกมนะฮะมันก็มีขาดเกินๆบ้างแต่มาเห็นผลตอน15นาทีสุดท้ายนะฮะก็เห็นผลนะครับโอกาสที่จะได้ประตู2ถึง3ลูกมันก็มีนะฮะแต่ว่าก็ดีนะตอนนี้เราก็แนวรับนะฮะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมอยากเห็นถ้าแนวรับดีนะครับเดี๋ยวเกมรุกมันก็ไปเองโดยธรรมชาติของมันครับถือว่าคลายความกดดันได้9แต้มครับผมก็คลายความกดดันฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็คาดหวังว่าแมตช์หน้าเนี่ยที่เราคาดหวังว่าจะโรเทชั่นผู้เล่นเนี่ยมันสามารถทําได้ด้วยนะฮะเพราะนั้นคนที่ลงไปเนี่ยต่อไปก็เดินเกมได้ต่ออีกนะฮะมันทุกคนมันต้องมีเกมให้เล่นตลอดเวลานะครับไม่มีอ่ะผมว่าฝั่งนู้นมากกว่าที่ไม่อยากเจอเรานะครับเพราะนั้นผมทำงานกันเต็มที่นะในสนามเต็มที่นะฮะจะเจอใครฝ่ายนู้นเขาเตะหลังเรานะฮะเราก็ยังไม่รู้ว่าใครคือใครนะฝั่งนู้นแต่ว่าก็ดูเกมไว้ตลอดเวลาครับครับครับ